โปรพราวชเนตตีวรรณแสนโปรกอล์ฟสาวชาวไทยวัย19ปีเปิดใจหลังคว้าแชมป์ LPGA ทัวร์รายการพอร์ตแลนด์คลาสสิกที่เมืองโอเรกอนสหรัฐอเมริกาเป็นการคว้าแชมป์แรกใน LPGA ทัวร์ของเธอยอมรับว่าการคว้าแชมป์แรกทำให้คลายความกดดันหลังจากก่อนหน้านี้ไม่ผ่านการตัดตัวมาแล้ว9รายการโดยโปรสาวชาวไทยกล่าวว่าก่อนหน้านี้ค่อนข้างเครียดเนื่องจากก่อนจะมาคว้าแชมป์ในครั้งนี้ไม่ผ่านการตัดตัวมาแล้ว9รายการและหนูเล่นไม่ได้เลยและก็วางแผนว่าจะลงไปเล่นที่เอฟสันทัวร์ทัวร์รองของ LPGA ดีไหมพอมาแมตช์นี้ในช่วง9หลุมสุดท้ายพราวตื่นเต้นมากกว่าค่ะไม่ได้กดดันแต่เป็นการตื่นเต้นมากกว่าจริงๆในแมตช์นี้พราวก็มั่นใจพราวคิดว่าตัวเองตีดีขึ้นแน่นอนเทียบกับก่อนหน้านี้ที่ไปเล่นที่เอฟสันมาแต่ไม่ได้คิดว่าเราจะคว้าแชมป์แต่คิดว่าเราตีดีขึ้นกว่าแมตช์อื่นๆแน่นอนแมตช์นี้พราวว่าพราวเล่นดีกว่าที่เล่นที่ไทยอีกค่ะในแมตช์อื่นๆถ้าตี4วันมันจะมี2วันที่รู้สึกว่าตีดีมากๆกับอีก2วันที่ไม่ค่อยเข้าเป้าแต่ที่นี่หนูตีดีขึ้นในทุกๆวันเลยค่ะแต่ก็ยังมีสิ่งที่ต้องพัฒนาค่ะคือการตีลูกสั้นไม่ใช่ว่ามันไม่ดีแต่แค่มันกลางๆอยากให้มันเสถียรกว่านี้ค่ะนอกจากนี้โปรพราวยังตอบคำถามถึงแผนการเล่นต่อจากนี้ว่าวางเป้าหมายไว้อย่างไรบ้างหลังจากที่สามารถคว้าทัวร์การ์ดของ LPGA ทัวร์ได้อีก2ปีการชนะในทัวร์นาเมนต์นี้พราวมองว่าการเรียกความมั่นใจคืนมาเลยไม่ได้แพ้ลนอะไรเลยเพราะก่อนหน้านี้หนูไม่ผ่านตัดตัวเลยพอชนะแมตช์นี้มันทำเราดีขึ้นเลยพราวคิดว่าการเล่นครั้งต่อไปของพราวจะโล่งและไม่เครียดเท่านี้เล่นให้สนุกณตอนนี้หนูพยายามเล่นแบบเรื่อยๆในเมื่อมีโอกาสแข่งทุกแมตช์ก็อยากเต็มที่ในทุกแมตช์ไม่อยากมานั่งเสียดายเหมือนตอน9แมตช์ที่แล้วที่ต้องมานั่งคิดว่าทำไมเราไม่ทำแบบนั้นไม่ทำแบบนี้ไม่อยากมีอารมณ์แบบนั้นแล้วค่ะอยากทำให้มันเต็มที่ให้ดีที่สุดถึงแม้ว่ามันจะไม่ดีแต่เราก็ทำเต็มที่แล้วส่วนการแข่งขันในระดับเมเจอร์ในตอนนี้พราวขอรักษามาตรฐานตัวเองไว้ก่อนขอไปเรื่อยๆก่อนค่ะพราวอยากจะขอบคุณทุกๆคนที่ติดตามผลงานของหนูหนูรู้ว่าหลายคนอาจจะยังไม่รู้จักหนูแต่พอได้แชมป์หลายๆคนก็ส่งกำลังใจมาให้หนูก็ขอขอบคุณค่ะขอบคุณครอบครัวขอบคุณแฟนคลับและที่สำคัญคือขอบคุณสปอนเซอร์ค่ะเขาก็เหมือนเป็นจุดหนึ่งที่ทำให้หนูอยู่ในจุดนี้ได้ตอนแรกก็เหมือนเป็นการเสี่ยงดวงยังไงก็ไม่รู้ตอนที่เขาให้การสนับสนุนเราหนูว่าเขาก็ต้องคาดหวังว่าเราจะต้องตีดีแต่เราก็ตีไม่ดีแบบที่เขาหวังจนวันนี้ที่มันประสบความสำเร็จก็ขอบคุณมากๆค่ะโปรพราวชเนตตีทิ้งท้าย